สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมครูม่อนเช่นเคยวันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนต้นทุเรียนที่เราปลูกนี้เป็นต้นทุเรียนที่เราปลูกแบบล้างรากนะครับหลังจากที่ปลูกแล้วในวันที่3นะครับเดือนเมษายน2565วันที่ถ่ายทำนี้ก็คือวันที่5เดือนสิงหาคม2565เป็นระยะเวลา4เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เราก็จะมีคำถามมาถามว่านะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารากทุเรียนที่เราปลูกนั้นมันกระจายตัวดีแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ดูแล้วรากทุเรียนของเราที่เราแผ่รากกระจายรากออกไปด้วยวิธีการล้างรากนั้นมีข้อดีอย่างไรนะครับสำหรับการที่จะนำไปใช้ในการปลูกปลูกทุเรียนในที่นี้นะครับต้นทุเรียนที่ผมปลูกก็คือต้นทุเรียนที่เป็นกิ่งข้างขออภัยในความไม่สะดวกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในป่าข้าวโพดทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับต้นทุเรียนที่ผมปลูกนี้คือต้นทุเรียนที่เป็นกิ่งข้างเสร็จแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมดูตรงปลายนะครับดูตรงปลายตรงนี้มันเราก็จะเห็นว่าต้นทุเรียนนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิ่งข้างกลายเป็นกิ่งกระโดงนั่นก็คือมันมีการสับเปลี่ยนทิศทางนะครับจากกิ่งกระโดงก็คือหมุนกิ่งไปรอบด้านเพื่อการปรับแสงรับแสงให้สม่ำเสมอทั่วถึงกันในทั่วทุกต้นนะครับมันจะเกิดขึ้นตรงปลายยอดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับต้นนี้ก็คือต้นที่แปลกนะครับมีต้นอื่นนั้นก็คือปรับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแต่ต้นนี้ปรับจากข้างบนลงมาแต่ข้างล่างยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนกิ่งข้างเป็นกิ่งกระโดงได้มีท่านผู้รู้เขาบอกว่าการเปลี่ยนนั้นมันจะเปลี่ยนเมื่อระบบรากของมันสมบูรณ์นะครับผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการวิธีการล้างรากทุเรียนนั้นนะครับนอกจากที่เราจะตัดรากแก้วที่มันขดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจุ่มน้ำลงไปมันก็จะสลัดวัสดุทั้งหมดทิ้งนะครับน้ำก็จะไม่ทำให้รากของทุเรียนของเราช้ำเมื่อเรายกขึ้นมาจากน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตัดกิ่งเราก็ตัดรากที่เป็นรากงอรากขดออกเราก็ตัดรากขดออกเสร็จแล้วรากของมันเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นชั้นๆแล้วก็อาจจะวนเวียนไปตามอาจจะวนเวียนไปตามถุงบ้างเราก็จัดใหม่เสร็จแล้วนะครับเท่าที่ประสบการณ์มีก็คือมันจะแบ่งออกเป็นชั้นล่างกับชั้นบนนะครับเราก็เอาชั้นล่างวางลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้มือนิ้วมือนี้นะกระจายรากให้แผ่ไปกับดินนะครับให้ได้ไกลที่สุดยาวที่สุดแล้วก็ค่อยๆเกลียบกลบดินพอกลบดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงรากชั้นบนสุดเราก็กลบดินปิดทับชั้นบนอีกในลักษณะนี้ของการแผ่รากนะครับสำหรับการล้างรากจึงเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือรากไปได้ไกลไปได้เร็วระบบรากสมบูรณ์จึงส่งผลทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนจากกิ่งข้างกลายเป็นกิ่งกระโดงได้อย่างรวดเร็วก็เป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูลักษณะโดยรอบเราก็จะเห็นว่ามันก็มีกิ่งมีกิ่งแล้วก็มีก้านนะครับอันนี้คือก้านออกมานะครับมีก้านใหม่เกิดขึ้นก้านใหม่ก็อวบนะครับเสร็จแล้วกิ่งนี้ก็ยาวออกนะครับมีกิ่งใหม่ที่ยาวออกขึ้นมานะครับลักษณะกิ่งนี้มันก็เริ่มโน้มลงแสดงว่าการเจริญเติบโตของกิ่งก็คือกิ่งยาวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถ้าดูจากลำต้นนะครับไปยังกิ่งนะครับกิ่งก็จะยาวออกยืดออกเสร็จแล้วก็พอถึงปลายใบมันก็จะมีน้ำหนักมากก็ถึงจะทำให้กิ่งนั้นงอตัวลงโค้งลงนะครับก็คือเริ่มกิ่งย้อยนั่นเองอ
พราะฉะนั้นเทคนิคอีกอันหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามเทคนิควิธีการล้างรากอันนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการใช้ในภาคเหนือภาคอีสานแต่ภาคอื่นผมก็ไม่แน่ใจเสร็จแล้วการทำน่าจะทำเหมาะตรงไหนในความคิดของผมนั้นตอนที่ผมทดลองทำนี้ผมทำในเดือนเมษายนแต่ถ้าหากไปความคิดผมตอนนี้สำหรับผู้ที่กลัวอยู่นะครับก็อาจจะเริ่มในช่วงเข้าพรรษาก็คือฝนตกหนักเต็มที่ก็สามารถจะทำได้ขออย่างเดียวก็คือขอให้ท่านมีระบบน้ำที่เป็นระบบที่แน่นอนนะครับเพราะว่าหลังจากปลูกไปแล้วจะต้องใช้น้ำอย่างต่อเนื่องถึง60วันนะครับจนกว่ามันจะตั้งตัวได้นั่นเองและหลังจากนั้นเราก็ต้องให้น้ำวันเว้นวันนะครับไปตามระบบนะครับอย่าให้ทุเรียนขาดน้ำแค่นั้นเองก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ